ข้าวกรอบอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิ้งแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาค่ะมื้อนี้ค่ะนิ้งได้ซุปหน่อไม้ใส่กอกอีสานข้าวเหนียวซูพีซูนองกินเดิมมากมากินข้าวน้องกันค่ะกินข้าวเช้าค่ะมื้อนี้กินอยู่หลังบ้านคือเก่ามาสบายดีมั้ยฮะทุกคนเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะไอ้ซุปหน่อไม้นี่ใส่สตอนะคะสตอสดๆจากครัวไทยๆและไทยทูยูนะคะแกะเรียบร้อยนะคะส่งทั่วไทยส่งทั่วโลกใส่กอกอีสาน15ลูกราคา130บาทเด้อพี่น้องที่สนใจก็สั่งได้นะคะมาเดี๋ยวสิโพสต์ลิงก์การติดต่อสั่งซื้ออยู่ไว้ใต้คลิปเด้อน้องใหม่ลงมือกินกันเลยซุปน้ำใหม่สตอสดๆเนี่ยน้ำลายแตกข้าวกรอกอีสานมึงสะกอกมึงเสร็จโอ้ดีแซ่บครับสิบโมงเศร้าครับพี่น้องตอนนี้มาแรงว่านไม่เราได้กินปลาแดกหนาวห่อนกับมีแมงวันเถื่อนค่ะพี่น้องแมงวันหยวกไม่กล่าวเป็นแมงวันตัวใหญ่แล้วมันมีตัวน้อยๆแล้วมีแต่แบบว่าใส่หัวเขียวเสียงรถเก็บขยะทุกวันศุกร์กับวันทุกวันจันทร์อ่ะมันจะมีรถเก็บขยะมาเก็บทีละสองแค่สตอนี้ตอนกินแซ่บไปเด้แต่ตอนเหี่ยวออกเนี่ยตัวไผ่ตัวมันเด้อสมพอดีท่านผู้ใดมักสมคนนี้ต้องเอาทิ้งไว้นอกตู้เย็นนะเดี๋ยวนึงเป็นคนมักสมนิดเดียวมักสมหลายจะซุปน้ำใหม่กับสตอใช่ป่ะเหมือนมันกินของร้องเป็นต้องชื่อละตรงนี้มีการอะไรแม่งวันเกิดขึ้นจ้ะกินเหล้าก็ไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพลังข้าวเหนียวตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากกินแตงกวากับสตอครับเสียงแอร์ข้างบ้านกับมากสิบโมงเศร้าแล้ว
ช่วงบ่ายก็กินอีกค่ะพี่น้องช่วงบ่ายสองบ่ายสามกินข้าวรอบนึงมันว่าสตอนี้เพิ่นแกะแกะสดแกะแล้วก็ใส่ถุงแพ็คมาให้เฮาเลยเด้ตอนแรกคิดว่ามันสิเสียบ่พอมันแกะแล้วบ่เสียค่ะได้กินสตอสดสดอันนี้เมืองไทยส่ง DHL เนาะมันข้าวเดียว 2-3 มื้อห่อแล้วเมืองไทยมหาอเมริกาสิบปีที่แล้วที่หนึ่งมาอเมริกาใหม่ๆอ่ะหากินของแบบนี้หากินของบ้านเท่าอ่ะนะยากกว่านี่ทำไมล่ะนะสิบปีที่แล้วชั่วมือนี่การขนส่งมันก็สะดวกสบายเนาะอยู่มองได้ทั่วโลกก็กินได้เบิดชั่วมือนี่สั่งทางอินเทอร์เน็ตส่งปุ๊บเลยสิบปีที่แล้วว่าท่านมีไลน์น้ำเด้สิบปีที่แล้วที่มากเฮ้ยอย่าไล่แมงวันซอยเด้อพูดเบิ่งนะบอกก่อน10ปีที่แล้วที่มาเวลาสิโทรหาแม่ก็ต้องไปซื้อบัตรเติมเงินเด้อโทรเขามือถือเนาะทำไมกวนลาบ่ทันได้มี10ปีที่แล้วกดตัวเลขจนบ่วินพุ่นล่ะเว้ยจะว่าอีหยังเป็นอีหยังเนี่ยเธอสิฮอดอันเบอร์มือถืออีแม่เราพัฒนามาหลังๆกะมิสกายโทรพันสกายหลังมากก็จังมาเป็นเฟซบุ๊กกับไลน์เนาะพวกมันนี่วิดีโอคอลมั้งนี่แม่โทรมาเสมอเข้ามาหาโอจินวิดีโอคอลมาหาลานคนเดชมือนะยังเป็นธรรมดาครับคุยเอาซะต่อกินของเนื้อจะเศร้าเสียกนอนได้ป่ะพี่จำนำสตอน้ำซุปน้ำใหม่แล้วก็ไส้กรอกอีสานโอ้ยด้วยคุยลูกโดดจังหน่อยเนี่ยแต่มันเสียใจมันฟินตรงสตอสดนี่แหละครั้งแรกที่มาอยู่ในอเมริกาเราได้กินสตอสดสดแบบเนี้ยปกติกินแต่แบบแช่แข็งอ
ถึงไปแล้วแม่งว่านไปอย่างดอกสุนซานสุนซานอยู่มื้ออื่นวันเสาร์จะไปซื้อหอยแข้งมาย่างวิเต่าท่านทางหลังนี่ล่ะค่ะโอ้ยลายแมงวันจุนวินฮวนมือนี้ฮวนว่านเย็นวะเนี่ยคือเหงาแต่อิ่มล่ะค่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ซุปหน่อไม้ไส้กรอกอีสานข้าวเหนียวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวขอสิขออนุญาตออกไปเฮ็ดงานก่อนอยู่ดีแม่ทุกคนล่ะค่ะพบกันกับนิ้งคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้อ